โอ้ยไม่ได้เป็นบอกแล้วไปเจอกันที่นู่นครับผมผมยังไม่รู้เลยว่าเขาเคยคบกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พูดจริงก็คือไปที่นู่นแล้วก็ถึงรู้ว่ามีใครมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็นัดมากินข้าวกันเจอครับเจอครับก็มากินข้าวด้วยกันครับวันนั้นก็มีมาร์กี้มีผมมีมาร์ควิวเจนก็พักพวกเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยผมก็เห็นปกตินะเหมือนกับว่าก็แบบเป็นเพื่อนกันปกติอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้ยนั้นก็ต้องเป็นเรื่องของน้องอะน้องก็ไม่ค่อยบอกอะไรพี่เท่าไหร่ไม่ค่อยนะครับไม่ค่อยเขาก็เหมือนกับว่าคืออาจจะแค่พอรู้ว่าเขาสนิทกับใครอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหมายถึงว่าเขาคุยกันแค่ไหนอะไรยังไงถึงไหนแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันก็รู้จากข่าวนี่แหละครับใช่ก็คือรู้ว่าเขาสนิทกันแต่ว่าคือคบกันหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเนี่ยผมไม่รู้ไม่ค่อยงงเท่าไหร่ครับใช่แต่เอาจริงๆคือเห็นหมากกับบิวเขาก็ไม่ได้กิ๊กกักอะไรมากมายเขาก็เหมือนกับเป็นเพื่อนกันลิชชี่ครับลิชชี่นางเอกคู่กรรมอะไรครับผมเพิ่งเคยเจอน้องเขาครั้งเดียวเองครับเจอกันแป๊บเดียวเองครับเจอกันประมาณ1นาทีไม่มีครับไม่ได้จีบเลยครับคือไม่ใช่ว่าน้องเขาไม่น่ารักนะแต่ว่าน้องเขาเด็กมากเลยอะผม29แล้วตอนนี้อะไรเงี้ยคือยังไม่เริ่มต้นอะไรเลยครับไม่รู้จักด้วยอายุน้องเขาก็น้อยด้วยก็ความจริงรู้จักกันเป็นพี่เป็นน้องกันในวงการก็ได้ไม่หรอกคือความจริงแล้วเหมือนกับอายุอาจจะห่างกันเกินอะไรเงี้ยครับเป็น10ปีอะไรเงี้ยก็แบบเหมือนกับอาจจะคุยกันคนละภาษานิดนึงก็ไม่เชิงไม่มีครับไม่มีครับ